วัสดีครับผมสกายเองนะครับฮ่าในที่สุดตัวเอกของเรื่องก็มาสักทีนะครับกับ Hammer Pencil Man นะครับโอ้โหบอกได้เลยไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันจะมีดินสอด้วยนะจัดไปเลยครับเผาดินสอมาถึงเราก็ต้องวาดเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับนี่เนี่ยมันจะเป็นแท่งๆเลยจากนั้นนี่คือเหลี่ยมมุมนะครับสำหรับตัว Hammer Pencil เนี่ยมันปกติมันจะเป็นดินสอเหลืองๆก็เหมือนกับดินสอ HB นะครับแต่ของผมเนี่ยเวอร์ชั่นสกายเนี่ยไม่ใช่นะครับเวอร์ชั่นสกายมันต้องเป็นดินสออาร์สติสนะครับถึงแม้ว่าผมจะใช้แต่ดินสอกดก็ตามนะครับนี่ตรงนี้คือปลายแหลมๆนะครับที่อาร์สติสเวลาเขาใช้เนี่ยเขาชอบเหลาดินสอให้มันแหลมเปรี้ยวแบบนี้เลยครับแหลมจนน่ากลัวนะผมไปดูมานี่โอ้โหแหลมซะแหมเสียวๆจะหักนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขานิยมใช้แบบนี้ครับแหลมๆแบบนี้เลยนี่แล้วจะอาร์ติสก็ต้องทู่ๆอย่างนี้นิดนึงครับไม่ใช่ทู่ๆดิสั้นๆนี่แล้วตรงนี้คือดินสอ EE นั่นเองครับที่ย่อมาจาก Extra นะครับส่วนเวอร์ชันสกายนี่คือ Exclusive Extra นะครับตัว Hammer Pencil นี่จะมีแท่งเดียวในโลกนะครับนี่ก็เฉพาะช่องนี้ช่องเดียวครับส่วนตรงนี้คือตัวล็อกคอมันครับเนี่ยประมาณนี้เลยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกนะครับมันจะเป็นล็อกดินสอไว้นี่แค่นี้เราก็ได้หัวดินสอละจากนั้นเราก็ทำการจะวาดอนาโตมี่อนาถานะครับบอกได้เลยนะครับทุกครั้งเวลาเราวาดรูปเราต้องมีโครงนะครับนี่พอเป็นตัวดินสอเราก็ต้องมีโครงนี่โครงผมก็ตรงนี้ให้มันเป็นกล้ามนะเพราะตัวมันโอ้โหเขาเรียกว่าอย่างปึกนะครับอาโนคนเหล็กยังต้องชิดซ้ายนะครับนี่วาดเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่เส้นเอวครับตรงนี้คือกางเกงในนี่คือแขนท่อนไอ้ขาท่อนบนท่อนล่างแล้วก็เท้านี่ประมาณนี้ครับขามันจะเล็กๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี่อย่างปึกนี่เนี่ยโครงประมาณนี้ครับยืนท่านี้จากนั้นเราก็ทำการนี่คือเส้นหน้าอกนะครับแล้วก็หัวไหล่ต้องปึกๆหน่อยกลมๆนี่แล้วก็แขนท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างหักมาอย่างนี้แล้วก็มือนี่มือแบบนี้นะครับที่ผมจะทำมืออย่างนี้เพราะว่าผมกำลังจะต้องถือแฮมเมอร์นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเหลือเชื่อนะครับเป็นดินสอนะครับแต่พกค้อนเป็นอาวุธครับแล้วท่าของมันนี่ก็จะเป็นท่าแบบทุบดินสออ่ะเอาดินสอปักพื้นแล้วก็ทุบลงไปนะครับนี่ยังกระตอกตะปูเลยนี่ดินสอหรือตะปูก็ไม่รู้นี่แล้วนี่ค้อนครับนี่เราจะมาวาดโครงค้อนคร่าวๆก่อนนะครับนี่คือการสเก็ตนะครับเราต้องสเก็ตรูปร่างของค้อนก่อนค้อนเราจะได้ไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับพอเราได้โครงค้อนแล้วเดี๋ยวขอวาดมืออีกข้างก่อนนี่หัวไหล่กลมๆแล้วก็แขนท่อนบนท่อนล่างแล้วก็มือก็ทำท่านี้โอเคเนี่ยครับพอเราได้โครงคร่าวๆแล้วเนี่ยการวาดรูปเนี่ยมันจะไม่บิดเพี้ยนไปกว่าโครงอันนี้นะครับนี่ยิ่งโครงเราสวยนะครับเวลาเราวาดรูปต่อให้เส้นเราห่วยแค่ไหนหรือรายละเอียดเราไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าสัดส่วนเราจะต้องสวยก่อนนะครับแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เติมรายละเอียดมีปกเสื้อตรงนี้แล้วมีโบครับโบผูกโบให้เรียบร้อยนี่ประมาณนี้ครับจากนั้นมันก็เป็นกล้ามอกตัวนี้มันจะปึกๆเลยนะโอ้โหแบบเห็นแล้วว่ามันต้องทรงพลังนะออกมาครั้งแรกนี่ผมก็ได้ดูไปคร่าวๆนะโอ้โหถามจริงนี่คือดินสอแน่หรอวะโอ้โหเหลือเชื่ออ่านี่กระดุมนะกลมๆดูดิแค่ผมวาดออกมานิดนึงนี่ก็รู้แล้วนะมันไม่ธรรมดาครับตัวนี้เหลือจะเชื่อนี่มีสายสะพานหน่อยครับนี่เนี่ยเป็นสายผ้าตรงนี้เลยครับโอ้โหบอกได้เลยครับดูปุ๊บนี่คืออย่างกับบอดี้การ์ดนะครับตัวเบลเลอร์เลยโอ้ใช่พลังของมันเนี่ยมันสามารถที่จะอัปเกรดให้กับไอ้พวกเพนซิลแมนที่เป็นลูกกระจอกได้นะครับโอ้โหไอ้ตัวนี้นี่มีสายบัฟด้วยแล้วข้างหลังเนี่ยข้างหลังมันก็จะเป็นดินสอนะครับมันจะเป็นอาวุธที่ไว้เอาไว้ปักพื้นแล้วใช้ค้อนทุบนะครับเหมือนตอกตะปูเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็เป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับเพราะว่าดินสอตระกูล EE 2B 2B อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมนะเป็นดินสอเหลี่ยมแล้วก็เวลาเหลาก็ต้องแหลมๆแบบนี้นะครับ
เนี่ยขูดเนื้อไม้ออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ปลายก็จะแหลมเปี้ยวไม่มีทู่นะครับไม่มีทู่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นดินสอสีไม้ช่องสกายชอบทู่นั่นเฉพาะช่องสกายนะแต่ถ้าอาร์ติสต์คนอื่นนี่เขาจะแหลมเปี้ยวเลยนะครับของสกายนี่จะทู่อยู่แค่ที่เดียวเพราะว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนะผมเป็นแค่มือสมัครเล่นนะครับฉะนั้นดินสอไม้อะไรแล้วแต่นี่ผมจะไม่เหลาให้มันแหลมนะเพราะว่ามันเปลืองผมมันสายลวกนะครับลวกแล้วชอบประหยัด นี่คือช่วงแขนนะมันจะปึ๊กๆหน่อยแล้วนี่นิ้วครับนี่นิ้วเราก็มาวาดใหม่นะครับให้มันมีมิตินิดนึงนี่โป้งอยู่นี่นิ้วโป้งนี่มันจะเหมือนกับจับคอนละต่อไปเราก็จะมาวาดคอนนี่ตรงนี้คือช่วงกลางของมันปึ๊บแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือเส้นบาลานซ์นะครับมันจะทำให้เราวาดแล้วไม่เอียงมานะนี่จากนั้นเราก็ทำการวาดหัวคอนเลยเอาประมาณเบลเลอร์เบลเลอร์หน่อยนี่ตรงนี้ขี่ลงมาประมาณนี้แล้วก็ลากตรงนี้มาต่อตรงเชื่อมนี้เป็นหัวคอนโอ้โหนี่ครับมันต้องใหญ่ๆหน่อยครับจะได้อลังการนี่จับมุมก่อนตรงนี้มันเล็กไปหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาวาดตรงนี้ก่อนครับเปิบเติมรายละเอียดรายละเอียดด้านข้างก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะใส่ดีเทลอะไรก็แล้วแต่เรานะก็ใส่ไปผมก็ใส่อย่างนี้แล้วกันเหมือนเป็นแบบอลูมิเนียมล็อกนี่เติมดีเทลไปฟืบผมก็ไม่รู้ว่านี่วาดคอนถูกหรือวาดผิดนะ เพราะว่าอย่าลืมนะนี่คือการวาดครั้งแรกนะพอวาดครั้งแรกนี่เราอาจจะวาดรายละเอียดดีเทลอะไรผิดพลาดได้นะผมก็พลาดค่อนข้างบ่อยนะฉะนั้นก็อย่าไปใส่ใจเยอะ ขอให้วาดแล้วดูคล้ายๆกับตัว Hammer Pencil ก็พอละที่เหลือก็เอาไว้ว่ากันนะถ้ามีโอกาสได้วาดรอบ2รอบ3อะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็แบบนี้ก่อนเลยครับการที่เราได้วาดรอบแรกส่วนใหญ่จะเป็นเวอร์ชั่นเอกลักษณ์ของเราเองนะซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ามั่วเยอะ อันนี้ก็จะเป็น Hammer Pencil Man Version Sky นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะเติมให้มันหนาๆหน่อยเนี่ยเพิ่มดีกว่านี่เพิ่มให้มันหนาขึ้นครับนี่มันจะได้ดูอลังการนี่มันดันทับดินสอไปซะละย้ายก็ได้ครับนี่เวลาเราสเก็ตเราสามารถย้ายได้นะนี่เวลาย้ายแบบนี้เลยย้ายก็คือวาดใหม่นะครับวาดทับวาดใหม่ย้ายที่เลยนี่มันจะได้ดูโอเคหน่อยพอมันเห็นในดินสอที่อยู่ด้านหลังแท็กหลัง2ด้ามแล้วรู้สึกมันเท่กว่านะอย่าให้คอนมันบังนะมันจะได้ดูอลังการอันนี้ตรงกลางคอนนะครับขึ้นโครงเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเลยเป็นกล่องจากนั้นเราก็ลองเติมรายละเอียดดูนี่เพิ่มดีเทลเป็นการขูดรายละเอียดค่อยๆเติมทีละนิดนะครับนี่เติมเหลี่ยมมุมเข้าไปมันเหมือนอารมณ์เหมือนกับเวลาเราปั้นโมเดลนะเวลาเราปั้นโมเดลแรกๆก็เป็นก้อนสี่เหลี่ยมโง่ๆนะครับแล้วค่อยๆเหลาเหมือนจะเหมือนขูดไม้ก็เหมือนกันนะตอนแรกก็เป็นแค่แท่งสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ค่อยๆขูดดีเทลเติมมาทีละนิดทีละหน่อยเติมทีละนิดหน่อยแล้วมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างนะแบบนี้เลยนี่เราก็ดูตามอนาโตมีที่เราร่างโครงไว้นะเนี่ยอย่าให้หลุดอนาโตมีของเราก็พอแล้วนะครับนอกนั้นก็เสริมไปครับเนี่ยเสริมไปตัวล็อกตัวเลิกอะไรจัดไปครับนี่อย่างนี้เลยมันพอดีมือเลยโอเคนี่ตรงนี้คือเส้นบาลานซ์นะครับเส้นบาลานซ์นี่สำคัญนะครับมันจะทำให้เราวาดคอนได้ไม่เบี้ยวไอ้ตรงตูดมันก็มีหลายชั้นหน่อยเนี่ยแบบนี้นี่อย่างนี้เลยเป็นมุมง่ายๆเลยนี่แค่นี้ก็พอแล้วหัวเป็นท้ายคอนบั้นท้ายทอนโอ้โหนี่ครับสุดอลังการงานสร้าง
มันจะเท่ไปไหนครับตัวนี้อย่างทรงพลังนี่โอเคนี่ครับพยายามเติมให้มันสวยๆหน่อยโอ้โหนี่ครับจัดไปแล้วนี่คือที่จับนะครับปึ๊บเสร็จทำเป็นมุมนิดนึงหน่อยเป็นตัวล็อกนะนี่เป็นเหมือนกับเป็นน็อตแล้วก็ล่างมาเป็นที่จับเติมไปอีกนี่มันจะได้ดูมีมิตินิดนึงครับเนี่ยเติมเหลี่ยมมุมไปแล้วก็ขีดอย่างนี้นี่หูอย่างสวยแล้วก็ปลายละขีดลงมาแบบนี้เติมดีเทลนิดๆหน่อยรู้สึกเหมือนกีตาร์นิดๆหน่อยเว้ย นี่ประมาณนี้แหละโอ้โหอย่างเท่พยายามขูดให้มันตรงหน่อยครับนี่ผมพยายามทำให้มันตรงๆ อะไรขาดๆเกินๆไว้ค่อยเติมทีหลังได้นะตอนนี้อะไรที่จำได้อะไรที่อยากจะใส่ก็ใส่ไปเลยนะตามใจเรามาวาดแขนอีกข้างนึงครับแบบปึ๊กๆโอ้โหเนี่ยปูดลงมาเลยปูดขึ้นไปนี่ตรงพลังข้อแขนก็เป็นเสื้อแบบพับนะแล้วก็นิ้วนี่นิ้วชี้นะครับนี่แล้วก็ไล่ไปครับโอเคแล้วก็เป้ากางเกงนี่ประมาณนี้นี่ขามันจะเล็กๆหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนการ์ตูนฝรั่งเลยนี่ขางเกงเนี่ยดูตามอนาโตมี่เรานะพยายามลากไปเห็นไหมมันจะได้สัดส่วนที่ได้รูปเลยรองเท้าบูทจัดไปครับง่ายๆอย่างนี้โอเคนี่เติมรอยยับเลยเยอะไปโอ้โหสมบูรณ์นี่ครับประมาณนี้เองง่ายๆง่ายๆแต่ทรงพลังนะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีออร่าพลังเป็นการขีดลายเส้นมั่วๆนะนี่ลายเส้นอย่างนี้นี่ผมอ่ะโคตรคุ้นเคยเลยนี่ตีมั่วๆครับนี่คือพลังนะมันเหมือนไฟฟ้ารอบตัวเลยสุดเท่แต่มันเป็นลายเส้นดินสอนะครับโอ้โหอย่างนี้แหละตัวนี้ที่รอคอยขูดเนื้อไม้ให้แตกในด้วยน้ำตาล507เหลาดินสอ EE ให้แหลมเฟี้ยวเปรี้ยวหยุดโลกด้วยสีเนื้อ408ใช้น้ำเงินเข้ม306ปาดดินสออาสติสอย่างสุภาพไม่ตีกันแฮมเมอร์เพนซิลช่องสกายไม่ธรรมดาด้วยสีฟ้า302ใช้เป็นไฮไลท์ของดินสอศิลปินอย่างเทพไล่เฉดเงาเสื้อขาวด้วยสีชมพูอ่อนๆ110กล้ามโคตรแน่นทับสีฟ้า302อีกชั้นแค่เห็นลงสีก็รู้แล้วว่าตัวนี้ธรรมดาซะที่ไหนโคตรปึ้งละเลงเขียวอี211แล้วเว้นไฮไลท์ขาวให้กางเกงมันวาวดั่งพ่นเคลียร์เงาถูแดงอิด708ให้เขียวถลอกแล้วหมักผสมเข้าด้วยกันจนสีคล้ายน้ำตาลบูดเน่าหยอดสีม่วง705ปรุงรสชาติเข้าไปอื้อหือนี่คือสีดำพิมพ์นิยมนี่ว่าโว้ยดินสอ EE ติดคอนโคตรทรงพลังเกินไปหรือเปล่า